กาฬสินธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพบนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพและวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน23ล้านบาทวันที่1มิถุนายน2566เวลา 07.45 น.นายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกพบปะนักเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ตามนโยบายผู้ว่าเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจพาห่างไกลยาเสพติดภายใต้กิจกรรมหมู่บ้านชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดพร้อมให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่าคิดให้สุดขุดให้ถึงอย่าเพิ่งถอดใจซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดเวทีในสถานศึกษาแห่งที่1ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยมีนักเรียนนักศึกษาพร้อมคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 1,100 คนเข้ารับฟังในกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสำนึกของคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาให้มีจิตสำนึกจงรักภักดีเทิดทูนต่อ3สถาบันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีการเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนและโรงเรียนโดยการนำนโยบาย3ปอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการมากล่าวพร้อมอธิบายว่า3ปอก็คือป้องกันปลูกฝังและปราบปรามแจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางยุทธการฟ้าแดดสงยางของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยหลัก3หลักได้แก่ป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูมีการแลกเปลี่ยนช่องทางติดต่อทางโซเชียลมีเดียหลายแอปพลิเคชันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับน้องๆ นักเรียนในกลุ่มระดับชั้นเรียนต่างๆและมี QR Code สำหรับสแกนเพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเสนอแนะความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์สู่เมืองแห่งความสุขตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์3รวย3ใจก็คือรวยวัฒนธรรมรวยน้ำใจรวยสุขภาพเข้าใจไว้ใจร่วมใจต่อไปพร้อมกับแนะแนววิธีการเลือกอาชีพและเส้นทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยทราบถึงประโยชน์และสมัครใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตนบนเว็บไซต์ต่างๆของหน่วยงานรัฐและเป็นบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นเวลา 08.39 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เดินทางไปยังบริเวณมณฑลพิธีเพื่อเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน4ชั้นห้องปฏิบัติการ20ห้องเรียนซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ. 2565เป็นจำนวนเงิน 23,734,800 บาทโดยมีนายจารุวัฒน์ภูแก้วนายอำเภอหนองกรุงศรีนายสุรวัฒน์ปิติจรัสชาวกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีนายสัญญพงษ์สิริเรืองวัฒนาปลัดอาวุโสนางอารีปังศรีท้องถิ่นอำเภอนายเดชแก้วมาลุนนายกอบต.โคกเครือพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งในและต่างอำเภอเข้าร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างคับคั่งนายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าวันนี้ได้รับเชิญและได้มีโอกาสพบกับลูกๆนักเรียนนักศึกษาได้กล่าวถึงสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาได้มาร่วมพัฒนาแก้ปัญหายาเสพติดในระดับโรงเรียนอำเภอและจังหวัดและวันนี้ก็ได้ร่วมวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน20ห้องเรียนในงบประมาณ 23,734,800ร้อยบาทจะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติที่สง่างามที่นักเรียนนักศึกษาจะได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้หาความรู้ในโอกาสต่อไปครับวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติจากทางผู้ในการวิทยาลัยการอาชีพน้องศรีนะครับที่เชิญผมมาวันนี้ได้มีโอกาสได้พบปะกับลูกๆนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพน้องศรีนะครับก็ได้มีการพูดถึง
สามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการที่พวกเราจะต้องเข้ามาช่วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับทางจังหวัดและอยากให้ลูกๆนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาร่วมพัฒนาในระดับอำเภอระดับจังหวัดร่วมกันครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่นะครับอยากให้มะม่วงนี้นักเรียนนักศึกษาสำหรับท่านส่วนร่วมที่มาร่วมงานหยิบได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกๆเข้ามาร่วมพัฒนาจังหวัดในทุกมิติครับแล้วก็ได้มีโอกาสอีกงานหนึ่งงานสำคัญคือการวางศิลาฤกษ์นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติ71พรรษาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอาคารขนาด4ชั้นนะครับที่ทางวิทยาการอาชีพหนองกรุงศรีได้รับงบประมาณนะครับมาสร้างในวงเงินงบประมาณ23ล้านบาทเดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาอย่าเพิ่งไปก็ถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็เป็นอาคารถือว่าใน10รอบ15ปีที่เราได้รับงบลงทุนก็เป็นอาคารที่มีความสง่างามตั้งอยู่ด้านหน้าก็คงจะเป็นอีกอาคารนึงที่จะเอาไว้สำหรับให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับลูกหลานและกับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการอาคารหลังนี้ต่อไปครับครับขอบคุณมากครับข่าวนิว24กาฬสินธุ์สมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวอนงค์นาสาธรรายงาน